รอบนึงเพราะเราโดนเข่าเข้าศีรษะโดนขัดขาแล้วก็ไม่รู้โดนอะไรต่อเลยเข่าโดนไหมโดนเหรอเอเชียตอนนี้ยังมีอยู่ครับเริ่มฟื้นยังเริ่มเขาต้องพักก่อนนะดูการสนามคุยไม่ค่อยรู้เรื่องก็น่าจะโดนจริงอ่ะต้องเมาครับน้องก็สู้ๆกันแล้วกันเนาะครับถามพี่โอมเลยว่าเห็นตอนจังหวะนั้นพี่บอกว่าผมถามเลยตอนนั้นพี่โอมในใจคิดเลยครับผมไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะน้องไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วมันจะผิดกติกาในส่วนของผมนะครับแล้วก็ท่านกรรมการก็ใช้เวลาดูภาพช้าค่อนข้างนานมากนะครับแล้วเห็นพี่โอมภาพช้าแล้วเป็นไงครับไม่โดนผมยังไม่รู้ว่าเขาฟาดตรงไหนแต่ผมไม่ทราบว่าน้องเขาลงไปเนี่ยไปโดนเชือกไปโดนอะไรทำให้น้องเขามันจะเป็นขนาดนั้นแล้วจังหวะขาที่เขาบอกว่าผมว่ามันอยู่ที่มุมมองของพี่ๆแต่ละท่านนะครับถ้าถามโอ้ผมก็มองว่าน้องไม่ได้ผิดกติกาแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงเหรียญมันมีสองด้านความนั้นผมก็เข้าใจว่าอาจจะมีมุมที่มองเราว่าเราผิดกติกาอะไรหรือเปล่าครับแล้วชนะแบบนี้พี่โอมยังไงรู้สึกก็วันนี้ด้วยน้ำหนักที่น้องมาต่อยมัน120กว่าปกติน้องจะต่อยอยู่118ผมแค่กังวลแค่ตรงนี้เท่านั้นเองส่วนเรื่องการซ้อมอะไรน้องตั้งใจซ้อมอยู่แล้วน้องผมกำชับน้องตลอดเวลานักมวยที่ออกมาเฮียเองก็กำชับนักมวยที่ออกมาจากค่ายต้องพร้อมแล้วก็ต้องสู้ได้ก็อย่างที่ผ่านมาครับเฮียทุ่มเทผมทุ่มเทน้องๆเองก็ทุ่มเทครับผมอันนี้พี่โอวางอนาคตน้องไงบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนั่งไปรับนั่งรถมาค่ายผมบอกว่าปีนี้จะเป็นปีของน้องก็ทำให้พี่โอมหน่อยละกันผมเด็กในค่ายทุกคนถ้าใครได้แชมป์ผมมีอาชีพ 50,000 ถึง 100,000 ต่อเข็มขัดขึ้นอยู่ว่าเป็นเข็มขัดอะไรครับก็พยายามไม่อยากให้น้องปล่อยไฟนี้จบแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ให้น้องมีเป้าหมายพยายามคุยกับน้องคนให้มีเป้าหมายไฟนี้ชนะไฟหน้าแพ้อะไรไม่เอาถ้าสู้เราต้องสู้ให้สุดบอกนะสู้ก็ต้องสู้ให้สุดครับแล้วก็คือแน่นอนว่ามีรางวัลอาชีพน้องเท่าไหร่ครับก็วันนี้20,000ครับแล้วก็อะไรครับมีอะไรอีกครับพี่ก็วันนี้20,000น้องเขาอยากได้ไอโฟนให้กับสาวเขาก็ได้น้องเขาก็ทำได้ครับก็คือ20,000นี่ก็คือแบบหักลดจากตรงนั้นไปใช่ไหมครับใช่ครับอาฟิโอครับฝาก FC ช่วยติดตามน้องหน่อยครับครับขอบคุณ FC ที่เด็ก99ทุกคนครับขอบคุณแทนเฮียก็น้องๆที่ออกมาจากค่ายที่เด็ก99ทุกคนก็ตั้งใจทุ่มเทแล้วคิดว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นไงรับรองว่าFC ทีเด็ด99หรือ FC ทีเด็ดวันอมน้องๆสู้สุดใจแน่นอนครับผมขอบพระคุณครับนักนิดเดียวคุยด้วยนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับน้องของจังหวะนั้นเราเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นทำเกมครับชนะแบบนี้เราเป็นไงบ้างรู้สึกพอใจไหมผู้ชมมาเป็นไงบ้างต้นเห็นโดนเตะลงคนแล้วก็แย่เลยสบายครับช่วงต้นๆเรามีความกังวลรับแข้งอะไรยังโอ้ยดูแขนเลยแขนแดงโดนอะไรเป็นโดนคติอะไม่รับมาแล้วน้ำหนักวันนี้เรามีความกังวลไหมเหมือนเราปล่อยขึ้นมาครับก็ปล่อยขึ้นมาเป็นเดี๋ยวเรารู้ตัวอย่างก็วันแรกจะต่อยวันที่6ครับเขาเพียบต่อมาก็ลดหนักแล้วก็มาต่อยแล้วก็ซ้อมไปต่อมาต่อมาครับเนี่ยแชร์อนาคตข้างในไงบ้างในปีนี้ผมก็อยากชนะไปเรื่อยๆตอนนี้ชนะที่ต่อกี่ไฟแล้วไฟที่2ครับไฟที่2ครับแล้วน้ำหนักเป็นกี่ตอนนี้เท่าไหร่119-120ครับสินค้านะครับใส่ FC แฟนมวยช่วยติดตามไว้หน้าดีกว่านี้นะครับไม่เป็นไรพี่